มาว่ากันต่อครับที่เรื่องของคุณแบงค์ครับสวัสดีครับคุณแบงค์สวัสดีครับผมนะครับน้องแบงค์ครับเราคุ้นกันอยู่น้องแบงค์เป็นน้องชายที่น่ารักผมมีคนหนึ่งน้องแบงค์นี่เขาจะขายส่งยางเปอร์เซ็นต์นะครับอยู่แถวแถวอะไรนะตรงนู้นน่ะพุทธมณฑลสาย4ใช่ไหมอ๋อไม่ใช่คนละแบงค์ครับเอ้าคนละแบงค์กันเหรอโทษทีเอ้าผมเห็นแบงค์เขาฝากเรื่องมาพี่บัตรไม่ได้โทรไปอ๋อโทรพรุ่งนี้ปะโถโทษทีผมทักคนผิดขออภัยนะครับผมโอเคคุณแบงค์โทรศัพท์มาจากแถวไหนอ๋อตอนนี้โทรอยู่ที่ระยองครับอยู่ที่ระยองแหมผมก็ลั่นไปทักไปมั่วซั่วเลยผมไม่เห็นน้องแบงค์น้องชายผมพอดีเขาฝากเรื่องมาอยากจะมาเล่าอันนี้คนละแบงค์กันโอเคมาผมขอจูนใหม่จุ๊บคุณแบงค์นะครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความรักคำสัญญาของคุณพ่อแล้วก็คุณแม่ใช่อ๋อมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณแม่ครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณแม่นะครับย้อนกลับไปนานแล้วหรือยังย้อนกลับไปเมื่อวันที่14กันยาครับผมเป็นวันที่คุณแม่14กันยาเป็นวันที่คุณแม่เสียชีวิตครับ14กันยาปีที่แล้วเหรอใช่ครับผมอ๋อโอเคไงก็ขอแสดงความเสียใจย้อนหลังด้วยนะได้ครับโอเคมาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับเรื่องของสิ้นสุดการรอคอยเกิดอะไรขึ้นคุณแบงค์ก็คือเนี่ยเรื่องมันมีอยู่ว่าคือพี่สาวอะครับเขาจะโทรมาบอกผมว่าช่วงเนี้ยคือตอนเนี้ยครับแม่ป่วยหลังจากที่พ่อเสียชีวิตได้มา5ปีคือแม่เขาจะป่วยก่อนที่พ่อเสียชีวิตนะครับเป็นอัมพาตซึ่งเรื่องของพ่อครับผมเคยโทรไปเล่ากับพี่แล้วที่บ้านหลังเก่าครับครับผมแต่ทีนี้ก็คือพี่สาวโทรมาบอกว่าแม่เนี่ยชอบเห็นคนมาแอบมองอยู่หน้าห้องตลอดเลยครับแล้วทีเนี้ยผมก็เล่าให้พี่สาวฟังว่าก่อนหน้าที่คุณแม่จะเสียชีวิตลงนะครับว่ามันมีอยู่วันนึงสักประมาณสิงหาผมจำวันไม่ได้ครับฝันว่าผมไปสถานเหมือนแบบว่าสวนสาธารณะที่หนึ่งครับแล้วเดินไปกับเพื่อนคนหนึ่งซึ่งเราจำไม่ได้หรอกครับว่าเพื่อนคนนั้นคือใครครับผมเดินไปผมเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเขาเหมือนกับปีนกำแพงของลานกีฬาเนี่ยครับที่เหมือนครับปีนกำแพงมาแล้วก็ชะโงกหน้ามามองที่ตัวผมครับและทีนี้ผมก็แบบรู้สึกว่าคนนี้มาไม่ดีก็เลยบอกกับเพื่อนในฝันนะครับว่าเฮ้ยผู้หญิงคนนี้มาไม่ดีแน่เลยครับในจังหวะที่เราหันไปคุยกับเพื่อนที่เดินตามหลังเราครับพี่ในความฝันครับพี่เราหันกลับไปอีกทีนึงเราเห็นผู้หญิงคนนี้เขายืนอยู่ข้างหน้าเราแบบไม่ได้ไกลมากครับพี่ครับแต่การยืนของเขาพี่ในมือของเขาพี่มีเด็กที่อยู่ในเหมือนเด็กทารกครับแล้วก็มือด้านขวาเขาเป็นเด็กผู้ชายอยู่ผมก็รู้สึกว่าไม่โอเคเหมือนกับผู้หญิงคนนั้นจะมาทำอะไรกับเราหรือจะมาพูดอะไรกับเราหรือเปล่าผมเลยบอกเพื่อนว่าเฮ้ยเรารีบเปลี่ยนที่เดินเถอะอยากใกล้ผู้หญิงคนนี้เลยครับจังหวะนั้นนะที่เราหันไปกลับไปคุยกับเพื่อนนะครับในความฝันนะครับว่าผู้หญิงคนนี้เขามาอยู่ข้างหน้าเราแล้วพี่มาอยู่ข้างหน้าเราครับแต่การอยู่ข้างหน้าของเขามันไม่ใช่ว่าแค่ยืนแล้วมองหน้าเราพี่เขาเอาเด็กที่อยู่ในอกเขาอะพี่ที่เป็นเด็กทารกครับจับโยนขึ้นข้างบนแต่ถ้าพยานเราอะพี่เราก็ต้องรับเด็กคนนั้นมาถูกไหมครับผมก็บอกผู้หญิงคนนั้นว่ามาเอาลูกไปเดี๋ยวนี้ผมไม่เอาผมไม่รับเอาคืนไปผู้หญิงในเขาวิ่งหายไปจนผมคิดอยู่เสมอว่าเฮ้ยเราอยากไปรับใครมาหรืออะไรมาก็เลยจับเด็กคนนั้นเหมือนปล่อยไปไว้ที่หนึ่งแล้วร้องให้พี่สาวฟังครับผมหลังจากนั้นวันนั้นสักประมาณวันอีกวันหนึ่งซึ่งมันเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับผมจะไปหาแม่ทุกเสาร์ที่เพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยแม่เริ่มอาการไม่ค่อยดีอะครับที่ก็บอกว่าแม่เห็นคนที่มามองแม่อยู่ตลอดเนี่ยพ่อหรือเปล่าเราถามเขาอะครับแม่เขาบอกว่าไม่ใช่เป็นผู้หญิงแม่พูดกับผมแบบนี้แล้วสักพักหนึ่งผมกับพี่สาวเนี่ยกับพี่ชายก็เดินลงมาอยู่ชั้นหนึ่งของบ้าน
แล้วมันทำให้เรานึกถึงเรื่องนึงซึ่งพ่อเนี่ยครับพี่เขาเคยเล่าเรื่องเนี้ยให้ผมฟังในตอนที่เขาเล่าอ่ะครับแม่ก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยครับเหมือนกับสองคนช่วยเล่าเรื่องเนี้ยให้กับลูก4คนฟังอ่ะครับครับเล่าว่าตอนสมัยแม่อยู่บ้านหลังเก่าพี่แม่อยู่บ้านหลังเก่าครับพ่อเขาอยู่กับน้าอยู่นอกมุ้งแม่นอนอยู่ในมุ้งพี่พ่อบอกว่าแม่พ่อเนี่ยเห็นแม่เขาเหมือนกับว่านอนอยู่แล้วลุกขึ้นมานั่งแต่สายตาเขาอะครับพี่มองไปเหมือนตรงทางเดินเข้าบ้านครับครับผมแม่เขาเหมือนกับมองขึ้นมาจนถึงหน้าหมูอะพี่แล้วแม่ก็พูดออกมาว่ามาหาใครครับเสร็จแล้วทีนี้พ่อเขาก็เหมือนฟังโต้ตอบที่แม่พูดว่ามาหาใครยังไม่ไปอ่ะแล้วคือใครเนี่ยเข้ามาได้ยังไงอะไรประมาณเนี้ยครับจนพ่อเล่าให้ฟังต่อว่าหลังจากนั้นที่แม่พูดจบอะไรจบแม่ก็เหมือนกับสายตาเขาเหมือนส่งคนนะพี่เหมือนส่งคนลงไปจากบ้านครับครับผมแล้วแม่ก็หันมาหาพ่อกับน้านะครับน้าที่นั่งกินนั่งดื่มอยู่นอกมุ้งครับบอกว่าเกินว่าผู้หญิงคนเมื่อกี้ไม่ใช่คนนะพูดกับพ่อกับน้ากับน้าผมแบบนี้พ่อเขาก็เลยถามว่าแกเห็นอะไรเหรอเล่าให้ฟังหน่อยแม่บอกว่าเขาเห็นผู้หญิงคนหนึ่งพี่เห็นผู้หญิงคนหนึ่งแต่ว่าเดินขึ้นมาบนบ้านพี่ลองนึกถึงผู้หญิงที่แต่งชุดที่แบบสมัยรัชกาลที่5ชุดราชประแตนแล้วเดินขึ้นบ้านมาเดินขึ้นบ้านมาแล้วเขาก็เปิดมุ้งที่แม่เล่าให้ฟังนะครับเขาเปิดมุ้งเข้ามาผู้หญิงคนนั้นถามแม่คำแรกว่าจำฉันได้ไหมจำฉันได้ไหมแม่ก็บอกว่าใครอ่ะอย่างที่พ่อได้ยินนะครับใครแล้วผู้หญิงคนนี้เขาก็บอกกับแม่ว่าไปกับฉันเถอะเดี๋ยวลูกกับผัวเนี่ยจะได้สบายทีนี้บอกไม่ไปภาระเยอะอยู่ยังไม่ไปเขาบอกกับแม่เขาบอกกับผู้หญิงคนนั้นนะครับจนก่อนที่ผู้หญิงจะไปเนี่ยก่อนที่ผู้หญิงจะไปครับแม่ก็เลยถามว่าแล้วเธอเป็นใครเธอเป็นใครผู้หญิงคนนี้ตอบกลับมาว่าครับเราอ่ะเคยเป็นคู่กันเราเคยเป็นคู่กันทีนี้ก่อนที่ผู้หญิงคนนั้นเหมือนจะออกไปแล้วแม่ส่งสายตาไปอะครับครับเขาบอกกับแม่ผมว่าถ้าถึงเวลาจะมารับนะบอกกับแม่ผมแบบนี้พี่แล้วตอนแม่ผมป่วยพี่ในจังหวะที่แม่ผมป่วยมาตลอดแม่ผมจะเห็นแต่ผู้หญิงคนเนี้ยที่มารออยู่หน้าห้องมารอตลอดรอจนแม่แบบไปแม่เสียชีวิตลงอะพี่มันทำให้เราได้แบบรู้สึกว่าอ๋อในเรื่องของอดีตชาติมันอาจจะมีจริงหรือมันน่าจะมีจริงอย่างเงี้ยครับพี่แม้กระทั่งงานศพที่ของแม่ที่ครับงานศพแม่ที่ผมเคยเล่าอันนี้คือจะเล่าก่อนนะครับว่างานศพแม่ผมเนี่ยลูกทุกคนจะช่วยกันทำงานหมดครับผมช่วยกันจัดงานศพของแม่อะไรเงี้ยครับที่แล้วเผอิญว่าวันที่แม่เสียชีวิตคือวันนั้นเราเหมือนกับหายไม่ได้ที่เขาเรียกว่าหาวัดไม่ได้เพราะแม่เสียชีวิตตอนประมาณสักเที่ยงบ่ายแต่เราโชคดีที่ว่าเราได้หนึ่งวัดก็เลยเอาแม่เนี่ยไปวัดที่เผาที่เดียวกับพ่อครับพี่ทุกคนญาติพี่น้องมาอะไรเนี่ยพี่มาช่วยกันจัดงานจัดดอกไม้เพื่อให้มันทันสวดวันนั้นนะพี่ผมก็เหมือนกับคุยกับแม่ว่าแม่เนี่ยแม่รู้ไหมว่าลูกทุกคนเนี่ยมาหาแม่นะมาช่วยกันทำงานอะไรเนี่ยครับแต่สิ่งที่เราได้ยินกับพวกพี่ป้าน้าอาพี่มันเป็นเสียงของคนที่เคาะมาจากในโรงพี่ปังปังปังออกมาครับซึ่งเรารู้สึกเลยพี่ว่ามันมีคนเคาะออกมาจริงๆพี่แม้กระทั่งแบบว่าวันจะเผาอะไรเงี้ยพี่เขากับคือผมเนี่ยทะเลาะกับหลานพี่ซึ่งมันรุนแรงมากในงานศพแม่ในงานศพแม่เผอิญว่าผมได้แบบเหมือนกับว่าแต่ว่าตีหลานเพื่อสั่งสอนอะไรเงี้ยพี่แต่กับมีน้าคนหนึ่งซึ่งเป็นน้องสาวแม่มาจากไหนก็ไม่รู้พี่แต่เขาอยู่ในงานนะ
คาน์เตอร์ยื่นเข้ามาหาแล้วก็พูดประโยคนึงซึ่งเราคุ้นหูจังเลยว่าทำไมต้องทำกับร้านแบบนี้พูดแล้วเรารู้สึกเลยว่าเอ้ยแม่เรายังอยู่อะไรอย่างเงี้ยพี่ครับผมจนมีคนหนึ่งที่แบบว่าน่าจะเป็นคนเหมือนแบบว่ามีซิกเซนอะไรประมาณเนี้ยครับเขาไม่ได้มางานศพแม่ผมแต่เขาบอกว่าในเวลาของงานในช่วงของงานศพเนี่ยเราทะเลาะกันครับครับแล้วเขาบอกว่าเขาห่วงผู้ชายคนหนึ่งจังเลยซึ่งผู้ชายคนเนี้ยอยู่กับเขาตลอดก่อนที่เขาจะเสียซึ่งพี่คนที่เขาพูดอ่ะพี่เขาไม่เคยที่จะมางานศพแม่หรือไม่เคยเจอแม่ผมเลยนะแต่เขารู้จักกับพี่สาวผมผ่านๆครับครับเขาก็เลยเหมือนกับพูดได้ฟังแล้วสิ่งที่เขาพูดอ่ะพี่มันตรงกับสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทั้งหมดแม้กระทั่งปัจจุบันเนี้ยพี่สาวก็นอนอยู่อ่ะพี่แต่เรารู้สึกว่าพ่อกับแม่เขาก็ยังอยู่ในที่ของเขาอยู่ที่บ้านครับครับพี่มันจะประมาณนี้ครับเดี๋ยวนะคือเรื่องที่คุณแบงค์เล่ามาทั้งหมดเนี่ยกำลังจะพูดถึงเรื่องของการข้ามภพข้ามชาติเรื่องของอดีตชาติลักษณะประมาณนั้นลักษณะที่เราเห็นที่เราเจอก็คือเป็นลักษณะของผู้หญิงซึ่งเขาบอกว่าเขาเป็นเหมือนเป็นคู่ของคุณแม่มาก่อนในภพไหนในชาติไหนก็ไม่รู้ใช่ครับเหมือนกับโทษนะฮะเหมือนกับเขามารอครับหรอได้เขามารอแล้วก่อนแม่หน้าแม่จะเสียชีวิตแบบพี่ครับอีกแล้วแม่มองไปหน้าประตูแล้วร้องไห้ต้องถามจนผมถามว่าแม่ร้องไห้ทำไมเขามารอแล้วมันทำให้เรานึกถึงเรื่องนึงซึ่งเราลืมไปแล้วนะพี่เราคุยแค่สมัยเรายังเรียนมัธยมอ่ะพี่ครับจนมันแวบหนึ่งซึ่งพี่ชายเป็นคนเปิดเรื่องว่าแม่เคยพูดถึงผู้หญิงคนหนึ่งไว้และเขาก็มันก็เป็นจริงอย่างที่เขาพูดว่าเขาควรจะรอเขาพูดนานแล้วด้วยพูดตั้งแต่ผมยังไม่เกิดอ่ะพี่ตั้งแต่ผมกับพี่ชายคนหนึ่งเนี่ยเป็นคนที่สากับคนที่ยังไม่เกิดนะครับครับซึ่งเราพ่อกับแม่เขาเป็นคนเล่าให้เราฟังว่ามีคนนี้เคยมาพูดกับแม่อยู่ครับแล้วไม่ว่าจะแม่ทำอะไรนะพี่หรือแม่จะไปไหนแม่ก็ชอบบอกประจำว่าพอเวลาขึ้นรถไปไหนอ่ะพวกโชเฟอร์แท็กซี่พอแม่ขายดอกไม้อยู่ประคองครับเขาจะถามแม่ว่าอ้าวแล้วผู้หญิงคนหนึ่งยังไม่ขึ้นมาด้วยเหรอเหมือนเขาตามไปทุกที่ครับพี่คือผมแบบตอนแรกก็ไม่ค่อยอยากจะเชื่อนะพี่แต่พอมันเริ่มเป็นบ่อยแล้วเรารู้สึกได้พี่ว่าเขาน่าจะอยู่ด้วยกันครับคำว่าสิ้นสุดการรอคอยก็คือตัวของคุณแบงค์เนี่ยจะบอกว่าเขาคนนั้นเนี่ยสิ้นสุดการรอคอยละใช่ครับโทษนะฮะตอนที่คุณแม่เสียคุณแม่เสียด้วยสาเหตุคุณแม่เขาตั้งแต่คือคุณแม่ครับที่เขาเป็นอัมพฤกษ์เกิดจากคอเลสเตอรอลอุดตันในเส้นเลือดในสมองครับแล้วตอนที่พ่ออยู่อะครับที่เขาแบบเขาเดินได้นะพี่เขาเดินได้ครับเขาเดินได้เดินเหินอะไรได้แต่แค่ว่ามันอาจจะไม่ได้ 100% นะครับแต่หลังจากที่พ่อเสียชีวิตอะพี่แม่เขาเหมือนจะสตายทุกอย่างลงครับเราเลยถามเราเคยถามแม่นะพี่ว่าแม่จะสู้ไหมแต่สิ่งที่ได้คำตอบกลับมาคือแม่เขาไม่สู้เขาพูดเลยครับว่าไม่เอาเขาไม่เอาผมเคยนะพี่เคยโทรไปเล่ากับพี่เรื่องพ่อซึ่งแบบผมเขาอารมณ์เดียวกับผู้หญิงคนนี้เลยพี่คือเขาห่วงคนมันห่วงอะพี่ถ้ามันห่วงกันมันก็คงจะไม่ไปไหนหรอกครับพี่น้องใช่ นะครับเพราะว่าก็เหมือนอย่างที่พุทธศาสนาบอกอะพี่ว่าอย่าห่วงอย่ายึดกับอะไรแล้วใช่ครับจะไปได้อย่างสงบถูกต้องคือเมื่อไหร่ที่ยังมีห่วงเนี่ยเขาว่ากันว่านะครับจะไม่มีทางจะไม่มีวันจะไปไหนได้มันจะต้องอยู่ในห่วงในบ่วงเนี้ยนะครับ คืออย่างตามความเชื่อของของคนไทยเราดีกว่าบอกว่าเวลามีใครเสียเนี่ยอย่าให้น้ำตาของเราหล่นใส่ศพเพราะว่าจะทำให้วิญญาณของศพเนี้ยเขาห่วงเขาไม่ไปไหนใช่เขาไม่ไปไหนนะครับเขาไม่ไปไหนครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผู้หญิงคนเนี้ยนะครับ
ไปผูกพันกับคุณแม่เราตั้งแต่ช่วงไหนอดีตชาติทางไหนมานะพี่ผมเห็นแม่เขาจะเรียกว่าผมไม่รู้ในตามหลักการทูตเขาเรียกว่าอะไรมันจะเหมือนขันที่มีดอกไม้แล้วมีทูตเต็มขันเลยพี่ครับเหมือนเขาน่าจะเป็นขันเหมือนรับขันมารับขันอืมลักษณะเป็นการรับขันมาใช่ครับเหมือนจะเจอประมาณนี้แล้วเขาก็จะพูดบ่อยๆพูดให้เราฟังตอนแรกเราก็ไม่ได้ฟังหรอกพี่เราก็ไม่เข้าใจหรอกว่าไอ้แบบเนี้ยมันคืออะไรจนโตมาเรื่อยๆจนวาระสุดท้ายของชีวิตแม่ผมเนี่ยสิ่งที่เขาพูดมันเป็นเรื่องจริงเพราะว่าผมเชื่อว่าอย่างหนึ่งนะพ่อแม่คงไม่โกหกลูกหรอกพี่เนาะครับใช่ครับเขาคงไม่โกหกหรอกฮะนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรยังไงต่อไปหลังจากนี้หรือว่าอีกภพหนึ่งอีกคู่ขนานหนึ่งของคุณแม่จะเป็นยังไงอะไรยังไงต่อไปใช่ครับนะครับก็เหมือนเดิมฮะขอแสดงความเสียใจย้อนหลังด้วยนะคุณแบงค์นะได้ครับเพราะว่ามันเพิ่งเมื่อกันยาของปีที่แล้วนี่เองเอาจริงๆมันไม่กี่เดือนนี่เองนะใช่ครับนะครับก็ยังไงก็แล้วแต่นะครับก็ขอให้คุณแม่นะครับไปสู่ในภพภูมิที่ดีแล้วก็ที่สำคัญตัวเราเองนะครับก็ต้องหมั่นทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับท่านด้วยนะครับผมนะครับได้ครับคุณแบงค์ขอบคุณมากๆเลยที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังนะครับขอบคุณครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ